เมื่อช่วงเวลาประมาณ10 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะคุณเรืองไกรค่ะก็ถือว่ามีการลุกคืบมีการเดินหน้าสำหรับการยื่นเรื่องร้องเรียนในการตรวจสอบคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะใน2 ประเด็นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น20 บริษัทด้วยกันค่ะซึ่งพบว่าการดำเนินการในกระบวนการการลาออกเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเช่นมีการลาออกในวันที่15 สิงหาคมค่ะแต่ว่าพบว่ามีการไปโจทย์แจ้งอะไรตั้งแต่ในวันที่19 สิงหาคมซึ่งเขาก็มองว่ามันอาจจะเป็นการทำเอกสารย้อนหลังหรือไม่ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีความผิดทางกฎหมายแล้วก็ทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณแพทองธารต้องสิ้นสุดลงไปหรือไม่ซึ่งขณะนี้ค่ะได้มีการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยรวมทั้งสิ้นนะคะ20 บริษัทบริษัทละ5 หน้าค่ะรวมทั้งสิ้นมีการนำเอกสารมายื่นเรื่องนี้ประมาณ100 กว่าหน้าค่ะและก็อีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมีการติดตามก็คือเรื่องของการครอบงำโดยคุณทักษิณชินวัตรซึ่งถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วถือว่าไม่ใช่สมาชิกของพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งในประเด็นนี้ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของจริยธรรมหรือความซื่อสัตย์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์ซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมรอติดตามกันได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในท้ายที่สุดนะคะก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการรับเรื่องเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรเห็นว่ามีมูลไหมหากไม่มีมูลก็อาจจะไม่รับคำร้องของคุณเรืองไกรค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะในวันนี้คุณเรืองไกรเองเขาก็มีการพูดชัดค่ะว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนเนี่ยก็คือการเป็นกรรมการบริหารการเป็นกรรมการบริษัทไม่ใช่เรื่องของการถือหุ้นส่วนการถือหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการมาร้องเรียนค่ะก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่น่าจะถูกตรวจสอบเรียกว่าเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ว่าได้นะครับเหตุผลนะครับมีข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายที่จะนำเรียนทางสื่อมวลชนให้ทราบนะครับวันนี้ผมได้เรียนให้ทราบว่ามี2 กรณีกรณีที่1นะครับก็มีการลงข่าวกันมาแล้วก็มีการสอบถามตรงไปยังนายกรัฐมนตรีแต่ท่านยังไม่ได้ตอบก็ไม่เป็นไรฮะวันนี้ก็ขอให้กกต.ตรวจทีนี้สาระที่หลายคนอ่านนะครับแล้วก็เอาไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับในกรณีที่ผมร้องนายกรัฐมนตรีกรณีเป็นกรรมการบริษัทนะฮะไม่ใช่ร้องในฐานะผู้ถือหุ้นนะครับอันนั้นไว้ทีหลังข้อกฎหมายนี้ผมรู้ดีนะครับเพราะนั้นคนที่ไปอธิบายคำร้องผมว่าผมร้องเรื่องนายกรัฐมนตรีถือหุ้น20 บริษัท21 บริษัทเนี่ยยังไม่ถึงเวลาครับวันนี้ร้องในฐานะเป็นกรรมการบริษัทนะครับตรวจแล้ว21 บริษัทมีบริษัทหนึ่งเนี่ยไม่ปรากฏชื่อนะครับก็เหลือ20 บริษัทใน20 บริษัทผมจะสรุปให้เห็นง่ายๆนะครับก็คือว่านายกรัฐมนตรีแพทองธารเนี่ยท่านยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการเนี่ยวันที่15นะครับให้มีผลวันที่15 สิงหานะฮะแล้วก็บริษัทได้รับวันที่15ตรงนี้มาจากไหนนะครับผมจะอธิบายให้ฟังกฎหมายแพ่งฮะกฎหมายแพ่งมาตรา1153/1แก้ไขเมื่อปี49โดยท่านทักษิณชินวัตรนะครับมาตรา1153/1เนี่ยมีการแก้ไขเรื่องการลาออกจากกรรมการบริษัทนะฮะว่ากรรมการจะลาออกให้ยื่นหนังสือไปที่บริษัทนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขต่อมาก็คือว่าหรือจะยื่นต่อนายทะเบียนก็ได้นะครับบทบัญญัติตรงนี้เนี่ยมันเป็นบทบัญญัติที่เหมือนกับบังคับว่าถ้าจะลาออกนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือรัฐมนตรีเนี่ยนะครับลาออกจากกรรมการใน20 บริษัทต้องยื่นที่บริษัทนะครับ
ะนั้นการไปจดทะเบียนเนี่ยก็อยู่ในอีกมาตราหนึ่งนะครับบอกว่าถ้ามีกรรมการลาออกแล้วกรรมการบริษัทที่เหลือเนี่ยมีเวลาไปจดแจ้งอีก14วันเพราะนั้นหนังสือเอกสารที่ผมคัดมาทั้งหมด20บริษัทประมาณบริษัทละ5หน้าก็100แผ่นที่จะยื่นกกต.เนี่ยนะฮะมันจึงมีข้อสังเกตข้อสังเกตที่ว่าคุณแพทองธารเนี่ยไปยื่นที่บริษัทซึ่งอยู่ที่4จังหวัดนะครับ14ใน20บริษัทเนี่ย14บริษัทแรกอยู่ที่กรุงเทพผมเรียนคำขอให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบไปแล้วอีก2บริษัทอยู่ที่ปทุมซึ่งใน2บริษัทนี้มีสนามกอล์ฟอันทายอยู่ด้วย1บริษัทอันนั้นเดี๋ยวว่ากันทีหลังอีกบริษัทหนึ่งก็อยู่ที่น่าจะเป็นที่เขาใหญ่นะครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวัดนครราชสีมาอีก3บริษัทอยู่ลำพูนตรงนี้เป็นข้อสังเกตตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1153/1เนี่ยว่าคุณแพทองธารวันที่15เนี่ยไปยื่นหนังสือด้วยตัวเองได้อย่างไรใน4จังหวัดนะครับท่านมอบอำนาจไปหรือเปล่าเพราะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่สสเพื่อไทยประชุมแล้วเสนอชื่อจากชื่อท่านชัยเกษมมาเป็นคุณแพทองธารในฐานะบัญชีรายชื่อใช่ไหมฮะแล้วเย็นเนี่ยก็แถลงข่าวแล้ววันที่16สภาก็มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะตรงนี้ก็ต้องถามว่าท่านยื่นทั้งหมด4จังหวัดเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยนี่คือข้อสังเกตแล้วก็กฎหมายมาตรา1153/1เนี่ยไม่ได้เขียนเป็นอย่างอื่นเลยนะครับผมถึงถามตรงไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านโชว์เอกสารได้หรือไม่ท่านก็บอกไม่ใช่เรื่องนะฮะรองนายกรัฐมนตรีบางท่านรักษาการก็บอกเอ๊ะเป็นเรื่องจุกจิกไม่ใช่นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจุกจิกนะครับเป็นเรื่องที่ท่านทักษิณเนี่ยเป็นคนแก้กฎหมายเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปจดผมจึงถามว่าทำไมบริษัทถึงมอบอำนาจวันที่15มีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่แล้วทำไมมอบอำนาจวันที่15ถึงไปจดวันที่19ทั้งที่วันที่16เป็นวันศุกร์วันที่15คือวันพฤหัสเดือนสิงหาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็นเงื่อนเวลาวันเวลาเนี่ยที่เป็นข้อสังเกตทั้งสิ้นกกต.ก็ควรจะตรวจตรงนี้ให้มันชัดนะครับมันจะคล้ายๆกับกรณีที่มีการถือหุ้นสื่อนะครับของกรณีโอนหุ้นสื่อเนี่ยนะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าโอนย้อนหลังหรือเปล่าถ้าจำกันได้นะฮะของวีลักษณ์มีเดียของคุณธนาธรเนี่ยอันนี้ก็ลักษณะทำนองเดียวกันนี่เรื่องแรกนะครับที่อยากอธิบายข้อกฎหมายแล้วก็ขอให้พวกที่ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมผมยื่นนะฮะในประเด็นนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับในนี้เนี่ยมีอยู่3มาตรา1153/1 1157แล้วก็1162นะครับจะได้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องตรวจสอบกรณีนี้นะฮะแล้วก็ขอให้ทั้งหลายๆท่านไปอ่าน3มาตรานี้ก็คงน่าจะเพียงพอให้กกต.ดำเนินการต่อไปสำหรับประเด็นที่2ประเด็นที่2เนี่ยเป็นเรื่องจริยธรรมที่ร้องมานะครับว่าตัวนายกแพทองธารเนี่ยท่านปล่อยให้คุณพ่อคือท่านทักษิณเนี่ยมาครอบครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะท่านให้สัมภาษณ์แล้วท่านก็บอกใครอยากร้องก็ร้องให้ดังมันไม่เกี่ยวว่าร้องดังร้องค่อยมันร้องว่ามีสาระควรแก่การร้องหรือไม่อันประเด็นนี้เนี่ยผมร้องว่า
ท่านนายกแพทองธารเนี่ยยินยอมให้พ่อเนี่ยเข้ามาครอบครองมันไม่ใช่เรื่องการเป็นพ่อลูกนะฮะมันเป็นเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนของผมด้วยท่านบริหารราชการแผ่นดินท่านจะเอาตำแหน่งเนี้ยนะยินยอมให้อันนี้ผมว่าทำไม่ได้เหตุผลเพราะผลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกานะความแพ่งคดีจริยธรรมของรัฐมนตรีช่วยกนกวรรณกับของสส.ปารีณานะครับซึ่งของรัฐมนตรีช่วยกนกวรรณเนี่ยที่ผมคัดมาในคำร้องเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริยธรรมข้อ8นะครับการขัดกันแห่งผลประโยชน์บอกให้คนอื่นเนี่ยยินยอมรับหรือไม่รับนะครับไม่ใช่เรื่องครอบงำที่จะไปร้องยุบพรรคผมยังไม่ร้องยุบพรรคเพราะผมยังอ่านคำวิจัยฉบับเต็มจากเว็บสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ผมจึงยังไม่ทำนะครับแต่อันเนี้ยมันมีเหตุควรแก่การทำแล้วนะครับส่วนเรื่องหุ้นท่านจะไปโอนไปฝากเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมตรวจอีกทีรวมทั้งครม.ใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือ2ประเด็นหลักๆที่มายื่นร้องวันนี้แล้วก็จะตอบคำถามถ้ายังมีข้อสงสัยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยไปเข้าใจคาดเคลื่อนผมไม่อยากจะใช้คำว่าบิดเบือนคำร้องของผมนะฮะผมใช้ภาษาให้มันนุ่มนวลหน่อยว่าคลาดเคลื่อนก็แล้วกันนะครับพวกที่ชอบอธิบายเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับก็คงมี2ประเด็นนะครับที่สรุปให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับคือถ้าผู้ลาออกเนี่ยนะหมายถึงท่านนายกแพทองธารเนี่ยนะท่านลาออกจากกรรมการก็ต้องลาออกก่อนวันที่โปรดเกล้าแต่งตั้งนะประกาศในโรงราชกิจจาวันที่18นะครับราชองการตรงที่โรงพระประมาภิไธยเนี่ยให้ไว้ณวันที่16นะฮะผมจึงใช้วันที่16ดังนั้นเนี่ยวันที่15จึงเป็นวันที่ยื่นลาออกทำเอกสารว่ามีการลาออกการลาออกนี้เมื่อดูจากคำจดทะเบียนแล้วไม่อ่านข้อกฎหมาย1153/1ก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับวันที่15สิงหาที่ท่านลาออกเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องไปยื่นที่บริษัทผมถามว่าท่านไปยื่นได้ยังไง4จังหวัด20แห่งเนี่ยแล้วมอบหมายใครไปยื่นส่วนอีกกรณีหนึ่งที่ท่านไปจดเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยที่รีบมอบวันที่15เนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะมีเวลา14วันคนที่มอบตรงนั้นน่ะมันควรจะเป็นท่านนายกแพทองธารวันที่15หรือคุณแพทองธารว่าโปรดเกล้าวันที่16นะครับตรงนี้ที่ผมถึงเอาตัวบทมาอธิบายให้ฟังว่ามันคลาดกันอยู่หน่อยนึงบริษัทเนี่ยควรจะไปจดจะไปตีตาสารจะไปประชุมกรรมการบริษัทว่าเอ้านะบริษัทอันพายวันนี้กรรมการท่านหนึ่งลาออกก็เรียกประชุมกรรมการที่เหลือนะแจ้งให้ทราบว่ามีกรรมการท่านหนึ่งลาออกลาออกเสร็จทำไงต้องไปจดภายใน14วันต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่บริษัทนั้นสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่นะครับทีนี้อันเนี้ยมันถึงแยกเป็น4จังหวัดไงเพราะสำนักงานแห่งใหญ่เนี่ยมันแยกกันอยู่นะครับงั้นมันก็ยังขาดว่าคุณแพทองธารเนี่ยวันนั้นน่ะลาออกแล้วที่บริษัทได้ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันเดียวกันหรือไม่ซึ่งถ้าทำเอกสารตั้งข้อสังเกตว่าถ้าย้อนหลังมันยื่นไม่ได้ไงใช่ไหมฮะมันเพราะนั้นบริษัทที่เป็นของครอบครัวไม่ใช่บริษัทมหาชนเนี่ยผมถึงถามเลขที่รับเนี่ยลงยังไงยื่นยังไงแล้วเหตุใดท่านไม่แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตัวท่านเองเพราะมันแทบจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าท่านยื่นออกจริงหรือไม่หรือเอกสารที่บริษัทท่านกรรมการก็พี่สาวท่านใช่ไหมมันถึงเป็นข้อสังเกตตรงนี้ครับที่ควรจะต้องหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติแล้วถ้าท่านพิสูจน์ได้สำหรับกรณีนี้คำร้องนี้ของผมก็ตกไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าที่ตรวจสอบนะเพราะมันมีเหตุอย่างนี้จริงๆนะครับเรื่องใครมองว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของลา
คำว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยคำเต็มๆมันคือนิติกรรมอำพรางนิติกรรมอันนี้ก็คงไม่ใช่แต่น่าจะเป็นคล้ายๆกรณีที่ศาลไม่เชื่อการโอนหุ้นของเคสคุณธนาธรในกรณีวีรักมีเดียว่าท่านบอกว่าใช่ไม่โอนหุ้นแต่เช็คไม่ได้ขึ้นเงินจึงเชื่อว่าขณะนั้นเนี่ยยังไม่ใช่การน่าจะเป็นการแบ็กเดทหรือทำเอกสารย้อนหลังคนละส่วนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อสังเกตว่าท่านถึงไม่กล้าตอบไงแล้วท่านก็ตอบไม่ได้นะคุณแม่ทองทานท่านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมกี่บริษัทก็ไม่รู้จำไม่ได้ทีมกฎหมายทำไงตอนนี้ทีมกฎหมายอ่ะนักกฎหมายกับนักบัญชีต่างกันตรงนี้ครับคือนักบัญชีเนี่ยจะไล่ไทม์ไลน์ไล่ซีเควนซ์ให้มันชัดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่นี่คือเหตุผลนะครับแล้วก็จับกันมาตลอดเวลาที่ตรวจสอบก็เป็นเรื่องนี้นักกฎหมายที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะทำนะครับเขาเรียกว่าเอารูปแบบเนี้ยรูปแบบใบลาออกเนี้ยกับเนื้อหาเนี้ยมันเอารูปแบบนำหน้าแต่เวลาเราตรวจสอบเราเอาเนื้อหานำหน้าแล้วไปหารูปแบบนะครับฝรั่งก็ใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นจุดที่มีข้อสังเกตมากๆโดยเฉพาะถ้าลาออกบริษัทเดียวไม่มีปัญหา14บริษัทที่กรุงเทพไม่น่าจะมีปัญหาเลยเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะไปยื่นแต่พอข้ามจังหวัดข้ามภาคด้วยเนี่ยมันก็เลยเกิดข้อสังเกตว่าท่านเดินทางยังไงเหมือนกับที่ขออนุญาตเอ่ยนามคุณธนาธรอีกครั้งนึงท่านอยู่จังหวัดผมบุรีรัมย์ท่านบอกว่าเดินทางมากรุงเทพ2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งคนก็บอกว่ามันวิ่งมายังไงรถมายังไงใช่ไหมตรวจสัญญาณโทรศัพท์แบบไหนเนี่ยศาลถึงบอกว่ามันฟังไม่ได้การแก้ข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยศาลไม่รับฟังอย่างไรที่ท้ายเพิ่มเติมอีกนิดนึงหากมีการพิจารณาแล้วพบว่ามันลักษณะการทำเอกสารโทรศัพท์เนี่ยค่ะอัตราโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะคุณธนาธรเลยไหมคะก็ถอนตัดสินทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็คนละลักษณะของคุณธนาธรเนี่ยเป็นการพ้นจากตำแหน่งส.ส.นะครับของคุณแพทองธารเนี่ยเป็นการร้องขอให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะฮะคือคำร้องแรกเนี่ยมาตรา170ในส่วนที่เป็นนะฮะกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา187คือไปเป็นกรรมการก็คือลูกจ้างมันอยู่ที่ว่าความเป็นลูกจ้างณวันที่โปรดเกล้าเนี่ยยังมีอยู่หรือไม่วันเดียวก็ยุ่งแล้วนะครับเพราะกรรมการคือลูกจ้างตรงนี้ที่ต้องตรวจไทม์ไลน์นะครับแล้วส่วนของคุณธนาธรเป็นเรื่องคุณสมบัติส.ส.เหมือนกับคุณพิธาเรื่องถือหุ้นสื่อเป็นเรื่องคุณสมบัติส.ส.นะอันนี้คุณสมบัติรัฐมนตรีนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็เป็นคุณสมบัติรัฐมนตรีนะว่าซื่อสัตย์สุจริตหรือฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ที่ปล่อยให้มีการครอบครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนั้นก็จะเหมือนเคสของท่านเศรษฐาถูกไหมฮะ170กับ1660วงเล็บ4วงเล็บ5ลักษณะเดียวกันนะครับข้อกฎหมายมันใกล้เคียงกันผมต้องเขียนย่อยให้ผู้สื่อข่าวดูง่ายๆนะครับถามตรงๆอีกประเด็นนึงเรื่องรายการออกมาร้องเนี่ยหวังผลมีระยะทางการเมืองไหมคะไม่มีนะครับมีเหตุผมก็ร้องอย่างวันนี้ผมยังไม่ร้องเรื่องยุบพรรคเพราะผมยังไม่เห็นคำวินิจฉัยเหมือนที่บอกว่านี่ระนามนี่ระนามคงก็มาถามเรื่องไกลหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ผมไม่เคยปิดชื่อผมร้องอะไรผมก็ไม่กลัวผู้ถูกร้องว่าจะเห็นคำร้องหรือไม่เห็นว่าผมเปิดให้หมดอ่ะสื่อเปิดให้ดูเลยสื่อจะเอาไปใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรอ่านละเอียดไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรแต่ผมรู้ว่าผมทำกับมือเขียนกับมือมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแบ็กอัพอยู่กับมืออยู่กับคอมพิวเตอร์ผมถึงรู้ว่าคนวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยมั่วหรือไม่มั่วคลาดเคลื่อนหรือเปล่าโมเมหรือไม่ผมรู้หมดนะครับแต่ผมไม่รู้จะไปโต้แย้งเขายังไงไงนะบอกเขาไปเขาก็อาจจะฉลาดกว่าเดิมอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ไม่บอกเขาหรอกนะครับแต่เขายอมผ่านไอ้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์มาแล้วก็แล้วแต่เขาคิดว่าเขาเป็นผู้รู้แล้วนี่ก็ปล่อยเขาไปอย่างล่าสุดเมื่อวันก่อนคุณแสนทางจากที่คุณถามที่ถามเขาบอกว่าที่คุณร้องเรื่องไปมาร้องเขาก็ตอบสั้นๆว่าไม่ซีอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีความ
็ขอให้เป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องดีฮะท่านถูกตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ได้ผมก็อยากให้เป็นเช่นนั้นแต่ผมตรวจเรื่องภาษีผมตรวจเรื่องลูกจ้างของท่านสมัครนะผมตรวจนายกสภาทนายความนับวันผิดไป10วันแล้วมาสมัครสบร่วงหมดนะครับยังมีอีกหลายกรณีนะฮะที่เป็นสาระสำคัญส่วนเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ตรวจมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ50แล้วสมัยนั้นก็ร่วงไป6คนนะครับของปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นประเด็นนะครับคือครอบงำเนี่ยมันอยู่ในมาตรา28ของกฎหมายพรรคการเมืองครอบครองไม่มีนะครับไปอยู่ในกฎหมายอื่นผมถึงต้องยกฎีกากับพจนานุกรมขึ้นมาให้กกต.เอาไปดูคำว่าครอบครองเนี่ยมันหนักกว่าหรือไม่แล้วครอบครองเนี่ยเราจะไปร้องมาตรา28ไม่ได้เพราะไม่มีบัญญัติคำนี้เมื่อไม่มีคำบัญญัติอยู่ในกฎหมายเราจะไปขยายความกฎหมายเองไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องไปปรับกับมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งทั้งอ่านทั้งฉบับนะครับเขากำหนดไว้22ข้อเป็นข้อห้ามเดี๋ยวรัฐมนตรีใหม่เนี่ยได้ตรวจกันแน่นอนไม่ต้องห่วงนะตรวจแน่นะครับพอประกาศรายชื่อมีบัญชีมีอะไรท่านยื่นเป็นผู้แทนท่านยื่นไปแล้วผมเก็บหมดแล้วถ้ามาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องยื่นใหม่เพราะเลย90วันแล้วเดี๋ยวก็ตรวจใหม่นะครับมีเหตุมีอะไรเราก็ร้องไปนะครับคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยกว้างมากบัญชีที่ท่านเขียนนะครับอะไรก็ตามในทรัพย์สิน9รายการหนี้สิน4รายการเอกสารประกอบของท่านเนี่ยมันมีข้อที่ควรตรวจว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเยอะมากผมเรียนเลยนะครับเพราะนั้นผมรอว่าพอศาลท่านตีความกว้างขึ้นกว่าศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญท่านตีความได้มากขึ้นแล้วมีผลเป็นเด็ดขาดเพราะตีความบทบัญญัติของกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรมมันก็ชอบที่จะนำมาใช้อ้างอิงนะครับรอนิดเดียวใจเย็นๆนะครับท่านนายกไม่ต้องห่วงว่าร้องท่านคนเดียวนะร้องหมดฮะร่างกายร้องทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับมาเรื่องรัฐมนตรีบ้างอย่างเมื่อวานนี้ก็จะเปิดชัดเจนแล้วสำหรับร้อยเอกธรรมนัสกับควรรัฐมนตรีกับควรสสที่มีการย้ายฝั่งไปนั่งกับพรรคเพื่อไทยค่ะในส่วนตัวของคุณเดือนไปที่เป็นสมาชิกของพรรคประชารัฐเนี่ยมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับก็การย้ายที่นั่งเนี่ยก็คงไม่เป็นไรเลยนะฮะก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมาชิกพรรคก้าวไกลที่ไม่ได้เซ็นชื่อมาตรา112อ่ะนะครับ89ท่านก็ไม่ได้นั่งอยู่ในเก้าอี้ของพรรคก้าวไกลนะตรงป้ายเนี่ยน่าจะไปนั่งอยู่ภูมิใจไทยเพราะนั้นในที่ห้องประชุมสุริยันเนี่ยนั่งตรงไหนก็ได้ขอให้คุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมก็สมัยก่อนผมเป็นสบผมก็เดินไปเดินมานั่งไปนั่งมาอันนี้ผมไม่ติดใจฮะเรื่องอันนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วในส่วนคุณเดินไปจะมีการยื่นเรื่องร้องเรียนจากกรณีที่มันมีกระแสข่าวว่าจะมีการส่งรัฐมนตรีที่อยู่ในสัดส่วนโควต้าของร้อยเอกธรรมนัสแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในสังกัดที่เป็นพรรคการเมืองอ่ะอย่างเช่นอาจารย์นพดลอันนั้นเข้าใจว่าทางรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคือคุณไพบูลย์เขาเคยแถลงไปแล้วมั้ยผมคงไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นแต่ถ้าผมเห็นเองเข้าใจเองซึ่งมันก็พอมีอยู่ผมจะแยกร้องต่างหากครับเพราะคำแถลงนั้นมันยังบางอย่างผมไม่เคลียร์ฟังแล้วผมยังไม่เคลียร์นะครับมีไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปยื่นหนังสือขอบคุณครับ